แต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาปาร์ตี้ที่บริษัทเดอะออฟฟิศหลังจากเกฮาปาร์ตี้กันเสร็จเขาก็เรียกเข้าประชุมเพื่อจะบอกว่าซึ่งเดือนมกราคือวันสุดท้ายที่ได้ทำงานกันตัวที่ว่าประมาณวันที่15มกราทางเอชอาร์จะเรียกแต่ละคนไปเองว่าจะสามารถโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นได้หรือไม่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกโดยที่จะมีค่าชดเชยให้อันนี้คือทีมสกูบาร์ตี้เมื่อก่อนผมเข้าอยู่กับทีมสกูบัสแต่ว่าด้วยความโชคดีหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ออกจากทีมสกูบัสไปอยู่ทางทีมเดเวลลอปแต่เนื่องจากว่าทางเดเวลลอปเองตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะว่างงานเพราะว่าตอนนี้โปรดักต์โดนยุบหนึ่งก็คือเว็บเพลงบัตรคอมจะหายไปกลายเป็น RS Online Music แทนซึ่งเรื่องคอมมูนิตี้จะไม่มีแล้วจะกลายเป็นว่าเป็นเชลขายเพลงเฉยไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรคนที่ทำคอนเทนต์ก็จะหายไปด้วยแล้วก็สันนะครับสันที่ย่อมเป็นสันท่าครับตอนที่ยังอยู่นะครับตอนที่โปรดักต์จะเหลือแค่อันเดียวคือไอแอมพาราดูสิที่จะไม่มีอีเวนต์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฉะนั้นคนมันจะเหลือเยอะที่แรกมากเลยที่จะไม่มีงานทำนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าคนต้องโดนยุบซึ่งพอโดนยุบปุ๊บทางเดเวลลอปแอดมินอ่ะตอนนี้มีวันที่ผมอยู่อ่ะจะมีคนอยู่ทั้งหมด3คนตอนนี้อันนี้เลือกเขาเลือกชีวิตผม3คนปรากฏว่าเหมือนว่าคนมันเจอนะครับ3คนจริงๆคนแค่คนเดียวก็อยู่แล้วฉะนั้นอาจจะต้องมี2คนหรืออีก1คนที่จะต้องไปครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดมีใครต้องไปก็จะเป็นผมเพราะว่าระบบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อินฟราสตรัคเจอร์ตั้งขึ้นมาผมไม่เคยโดนเรียกเข้าประชุมเลยอันนี้แหละเขาเลยเดาว่าน่าตกงานเอ้าขอเตียงให้โอเอหน่อยทำไมเนี่ยก็ร้องตกงานยังมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสเงินเดือนที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้3เดือนพอไหมนะเกิดเป็นความคิดที่กระซิบว่ายุบแผนเอาความคิดของฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันได้ฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้านี่เสิร์ชทำไมอ่ะอีกรอบใช่ไหมไม่ได้จับไว้เจ้าโอ้ยจับไม่ได้ตายละได้ข่าวว่าเพลงนี้ออกมานานแล้วด้วยไม่พึ่งออกวิดีโอวิดีโอI'm not gonna lie.